หมู่บ้านบัวหมู่ที่4ตำบลบ้านตุ่นอำเภอเมืองพะเยาแห่งนี้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจชุมชนพอเพียงตัวอย่างปี2552ซึ่งได้รับรางวัลพระราชทานถือว่าเป็นหมู่บ้านตัวอย่างที่เป็นความภาคภูมิใจของอำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยาที่พี่น้องประชาชนในหมู่บ้านแห่งนี้ได้ดำเนินวิถีชีวิตบนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยลักษณะพื้นฐานทางกายภาพสภาพแวดล้อมของหมู่บ้านแห่งนี้เป็นหมู่บ้านชุมชนเกษตรกรรมที่มีอาชีพหลักก็คือในเรื่องของการทำนาทำสวนทำไร่นะครับอาชีพหลักในปัจจุบันที่ทำรายได้นำเข้าสู่หมู่บ้านได้มากเป็นพิเศษก็คือในเรื่องของอาชีพจักสานจากไม้ไผ่ซึ่งทำเป็นผลิตภัณฑ์ในเรื่องของตะกร้าไม้ไผ่ในเรื่องของสุ่มไก่ในเรื่องของบันไดไม้ไผ่ซึ่งได้นำไปจำหน่ายในตลาดต่างจังหวัดหลายจังหวัดทั้งภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งในประเทศเพื่อนบ้านด้วยเป็นอาชีพที่ทำรายได้อย่างมากมายนะครับในแต่ละปีนอกจากนี้หมู่บ้านแห่งนี้ยังเป็นหมู่บ้านที่เน้นในเรื่องของเกษตรอินทรีย์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของข้าวอินทรีย์ในเรื่องของพืชผักปลอดสารพิษแม้กระทั่งในเรื่องของปศุสัตว์คอเนื้อต่างๆเหล่านี้ก็ได้เน้นในเรื่องของอินทรีย์ทั้งสิ้นซึ่งสอดคล้องกับวิถีชีวิตของความพอเพียงที่จะลดต้นทุนค่าใช้จ่ายโดยไม่พึ่งในเรื่องของสารเคมีในเรื่องของต้นทุนค่าใช้จ่ายโดยไม่จำเป็นนอกจากนี้พี่น้องประชาชนในหมู่บ้านแห่งนี้ยังให้ความสำคัญในเรื่องเกี่ยวกับการอนุรักษ์ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นต้นน้ำลำธารมีการทำฝายชะลอน้ำหรือฝายต้นน้ำเพื่อที่จะสร้างความชุ่มชื้นแล้วก็ในขณะเดียวกันก็สร้างพื้นที่กักเก็บน้ำไว้ใช้ในตลอดทั้งปีรวมทั้งได้ปรับภูมิทัศน์ของหมู่บ้านให้เป็นพื้นที่สำหรับนันทนาการพักผ่อนหย่อนใจใช้สำหรับต้อนรับนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนมีมุมสำหรับที่จะใช้เป็นบริเวณที่พักผ่อนที่ใช้รับรองแขกสถานที่ที่ได้ชมอยู่ในขณะนี้เป็นอาคารศูนย์เรียนรู้ของหมู่บ้านเศรษฐกิจชุมชนต้นแบบตัวอย่างบ้านบัวหมู่ที่4ตำบลบ้านตุ่นอำเภอเมืองพะเยาซึ่งทางจังหวัดพะเยาได้สนับสนุนงบประมาณจำนวนหนึ่งเป็นค่าก่อสร้างซึ่งในวันนี้ด้วยความสามัคคีของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะผู้นำของหมู่บ้านคือท่านผู้ใหญ่บ้านคณะกรรมการหมู่บ้านรวมทั้งในส่วนของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่นส่วนราชการทั้งในระดับตำบลระดับอำเภอเราก็ได้มาร่วมที่จะได้ประกอบพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้นี้เป็นทางการเพื่อที่จะใช้เป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรมในเรื่องของการศึกษาดูงานในเรื่องของการสร้างการเรียนรู้ให้กับผู้มาเยือนในอาคารแห่งนี้มีการรวบรวมข้อมูลข่าวสารภูมิปัญญาวิถีชีวิตวัฒนธรรมในเรื่องของความเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตัวอย่างรวมทั้งโล่รางวัลเกียรติบัตรต่างๆที่เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงผลงานที่ดีเด่นของหมู่บ้านแห่งนี้ที่พี่น้องประชาชนและผู้นำหมู่บ้านชุมชนแห่งนี้ได้ช่วยกันสร้างสรรค์ขึ้นมาจนเป็นที่ยอมรับทั้งระดับประเทศและในระดับต่างๆนะครับเหล่านี้ล้วนแล้วเป็นสิ่งที่น่าจะถือเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับหมู่บ้านชุมชนต่างๆในประเทศไทยของเรานะครับในนามของจังหวัดพะเยาผมขอเชิญชวนนะครับท่านผู้สนใจได้หาโอกาสมาเยี่ยมจังหวัดพะเยาของเราที่บ้านบัวหมู่ที่4ตำบลบ้านตุ่นอำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยาในโอกาสต่อไปนะครับ